ไม่รอแล้วค่ะแม่แจ่มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้วไม่ผูกไม่ได้หรอกมันมีรถถังอยู่ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้หนึ่งเรื่องที่คนแชร์แล้วก็ยกย่องในโลกออนไลน์พี่แจ่มพี่แจ่มเนี่ยสาวไทยหัวใจนางฟ้าครับพี่คนเนี้ยประสานงานคอยช่วยเหลือคนแรงงานไทยหลายชีวิตนะฮะคลิปที่เผยแพร่ใน TikTok นั้นน่ะพี่แจ่มได้มีการรับการประสานจากแรงงานไทยแล้วก็ญาติให้เข้าไปช่วยเหลือจึงขับรถออกไปเนี่ยในแคมป์งานแรงงานคนไทยไปดูสักนิดนึงฮะไม่รอแล้วค่ะแม่แจ่มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้วไม่ผูกไม่ได้หรอกมันมีรถถังอยู่ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้เขาให้เราเข้ามาเราเข้าได้ระวังค่ะนี่คือรถถังพี่น้องเห็นบ่พี่น้องคะเขาปล่อยให้เราเข้ามาเราเข้าได้จอดก่อนไปได้ค่ะไปได้วุ่นวายมากเลยพี่น้องที่เราเป็นใครเนี่ยเป็นคนไทยครับปรากฏว่าคลิปที่เผยแพร่ใน TikTok กับพี่แจ่มเนี่ยได้รับการประสานจากคนไทยฮะแล้วก็ญาติเนี่ยให้เข้าไปช่วยเหลือจึงขับรถเข้าไปในแคมป์แรงงานคนไทยครับโดยรถกลุ่มของทหารเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยเฝ้าประจำการอยู่เนี่ยระหว่างทางมีความน่ากลัวโดยตลอดคุณเห็นไหมฮะจะพบรถถังแล้วก็ความเสียหายโดยรอบนอกจากนี้ยังมีคลิปที่พี่แจ่มเนี่ยเขาประสานทางการบอกนี่มาช่วยคนไทยหน่อย32คนครับอันนี้คือคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองครับเชื่อไหมฮะเขาสามารถช่วยคนไทยออกจากแคมป์ได้32คนแล้วพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอ่ะพร้อมจากนั้นปุ๊บเขาก็จะเป็นตัวประสานมือประสานให้ช่วยเหลือแรงงานไทยอีก60รายครับ60รายเนี่ยหนักเพราะอะไรไม่มีหลุมหลบภัยครับไม่มีหลุมหลบภัยเฉพาะสงครามอีกทั้งช่วยแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บแต่ถูกนายจ้างเนี่ยบังคับให้ทำงานต่อก็มีนายจ้างบางคนไม่ได้ใจดีหมดนะครับบังคับให้ทำงานต่อก็เยอะแน่นอนพี่แจ่มเนี่ยก็ประสานเพื่ออะไรเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเพราะบางคนก็ป่วยครับโดยคลิปใน TikTok เนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่ใน TikTok จนได้ยกย่องว่าเป็นวีรสตรีแรงงานไทยครับวันนี้พี่แจ่มกลับมาถึงไทยเธอเปิดใจว่าแต่งงานกับสามีชาวอิสราเอลซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความและเปิดสำนักงานทนายความรวมถึงรับปกติเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยในอิสราเอลมากกว่าคนไทยอยู่แล้วทำมาแล้ว15ปีนะมีลูกมีบุตรเนี่ย3คนแต่ปัจจุบันได้เลิกกับสามีไปแล้ววันเกิดเหตุอ่ะต้องยอมรับเหตุการณ์อ่ะรุนแรงอยู่แต่คนไทยอ่ะหลายๆคนก็เลยบอกว่าคนไทยก็ร่วมกันตะเวนช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลช่วยเหลือกันคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันเองอ่ะช่วงเหตุการณ์ที่รุนแรงกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลนั้นอ่ะมีแรงงานไทยที่เคยติดต่อกับสำนักงานทนายความเนี่ยโทรศัพท์มาหาแชทข้อความมาหามาขอความช่วยเหลือจึงจับมือคุยกับคนไทยที่ชื่อแม่น้องว่าเกิดมาชาติเดียวกันตายครั้งเดียวเราจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนไทยก็คือเราจะช่วยคนไทยด้วยกันเองใจเด็ดจริงจากนั้นนะฮะก็พากันขับรถเนี่ยออกไปพบกับแรงงานที่ขอความช่วยเหลือมาจากมาเราเนี่ยแหละแรงงานบางคนเนี่ยแคมป์ที่พักถูกเผาทำลายหมดเลยไม่มีที่พักอาศัยแล้วนะเอกสารก็หายหมดเลยเอกสารอย่าถามว่าพาสปอร์ตมันไม่มีแล้วอ่ะเออมันถูกไฟเผามันเผาไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่คนไทยอยากได้คือการกลับบ้านครับโดยเฉพาะนายโอโน่กับนายชาตรีเนี่ยแรงงานไทยที่ถูกยิงไม่มีเอกสารติดตัวเลยพี่เขาก็เลยประสานกับทุกฝ่ายจนคนได้พาสปอร์ตขาวคือพาสปอร์ตชั่วคราวจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยได้พร้อมกันกับทุกคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆวีรสตรีจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เขายกย่องนะครับพี่แจ๋มก็ยังบอกอีกนะครับว่าการช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะเพราะทุกจุดที่ไปเนี่ยอันตรายมากบางจุดที่ไปทหารก็ไม่ให้เข้านะครับพอบอกว่าจะเข้าไปช่วยคนไทยทหารก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้นะครับจนสามารถที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยออกมาได้ครับทุกครั้งที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยนะครับก็ไม่ได้มีเครื่องรางของขลังอะไรไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพกไปด้วยนะครับมีเพียงแต่ว่าบอกกล่าวพระบอกเจ้าที่นะครับให้เปิดที่เปิดทางนะครับคุ้มครองให้ทุกอย่างที่ตั้งใจทำเนี่ยขอให้ราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยครับผมเธอบอกว่ากลับมาบ้านในครั้งนี้เพราะว่าแม่เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาที่ผ่านมา จึงมาเคารพศพแม่แล้วก็ร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ค่ะและจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2566จึงจะเดินทางกลับไปประเทศอิสราเอลเพื่อกลับไปทำงานอีกครั้งค่ะครับผมเอาละนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เราติดตามกันอยู่ตลอดทุกวันเนี่ยนะฮะ
ื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบ